รอคอยมาหลายปีกับการขอสัญชาติไทยของโค้ชเชทเวยองซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้และล่าสุด3กุมภาพันธ์2565โค้ชเชก็ได้รับสัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเชเวยองซอกวัย47ปีเกิดเมื่อวันที่30เมษายน2517เป็นชาวเมืองซองนำจังหวัดคยองกีเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติเกาหลีใต้จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคยองวอนปริญญาโทด้านพละศึกษามหาวิทยาลัยคยองวอนและปริญญาเอกสาขาเทควันโดมหาวิทยาลัยดองอาก้าวสู่อาชีพหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดให้กับทีมชาติบาเรนในช่วงปี2543ถึง2545ก่อนจะมาร่วมงานกับไทยตั้งแต่1กุมภาพันธ์2545จนถึงปัจจุบันซึ่งการมาของโค้ชเชก็ทำให้วงการเทควันโดของไทยพัฒนาไปอย่างมากด้วยการฝึกสอนแบบเข้มงวดตามสไตล์เกาหลีแต่ก็มีส่วนช่วยทำให้วิวเยาวภาบุรพลชัยคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ของกีฬาชนิดนี้ในเอเธนส์โอลิมปิก2004ที่กรีซต่อจากนั้นก็ช่วยทำให้สองบุตรีเผือดพองได้เหรียญเงินประวัติศาสตร์ในปักกิ่งโอลิมปิก2008ที่จีนในลอนดอนโอลิมปิก2012ที่สหราชอาณาจักรก็ช่วยพาเล็กชนาทิพย์ซ้อนขำได้เหรียญทองแดงต่อมาโอลิมปิกที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลก็ช่วยให้เทวินหันปราบเป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่ได้เหรียญเงินในปี2559และล่าสุดกับเหรียญทองประวัติศาสตร์ของเทนนิสพานิชพักวงพัฒนกิจในโตเกียวโอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังช่วยฝึกสอนจนมีนักกีฬาไทยคว้าแชมป์เทควันโดโลกและเหรียญทองเอเชียนเกมด้วยในชีวิตส่วนตัวโค้ชเชสมรสกับภรรยาชาวเกาหลีมีบุตร1คนมีกิจการโรงเรียนสอนเทควันโดชอยเทควันโดและเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งก็มีรายงานว่าโค้ชเชได้พยายามขอสัญชาติไทยมาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วแต่ทว่าตามพระราชบัญญัติสัญชาติพุทธศักราช2508กำหนดให้เลือกถือเพียงแค่สัญชาติเดียวในที่สุดโค้ชเชจึงได้ตัดสินใจสละสัญชาติเกาหลีใต้เพื่อดันเรื่องถือสัญชาติไทยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่13สิงหาคม2564พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ในนามชัดชัยชเวตามที่สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารมอบให้และล่าสุดมีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามคำสั่งมอบสัญชาติไทยเพิ่มเติมประจำปีตามวาระซึ่งในนั้นก็มีชื่อของโค้ชเชได้รับสัญชาติไทยตามที่ร้องขอด้วย